ค่ะสวัสดีค่ะพร้อมพิโมนลุงนะคะเจอที่โรงงานวัตถุระเบิดทหารค่ะเข้าไปเราเห็นเขาบุคลิกเขาอ่ะคือแบบมันมีลักษณะให้โทษอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบก็มองแล้วก็สนใจค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเป็นคนที่ชอบแบบผู้ชายบุคลิกประมาณนี้อยู่แล้วค่ะความรู้สึกแรกที่เจอก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็คือไม่กล้ายิ้มคือเหมือนว่ามันเขินแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ได้คุยอะไรกันนะคะก่อนที่จะเริ่มคุยกันก็ที่โรงงานนะคะที่รวท.เขามีการจัดไปเที่ยวทางนั้นไปจันทบุรีก็ไปแล้วก็มีน้องคนนึงอ่ะที่สนิทกับลุงอ่ะตอนแรกยังไม่ได้รู้จักกับเชษเป็นการส่วนตัวก็เลยถามเขาว่าเอ้ยคนนี้เขามีแฟนหรือยังลุงก็ถามน้องอีกคนนึงน้องอีกคนนึงก็บอกว่าอุ้ยเขามีแฟนแล้วตอนนั้นก็เลยมีแฟนแล้วก็มีคือไม่ได้สนใจอะไรแล้วค่ะแต่ว่าพอกลับมาที่ทำงานก็เจอกันก็ยิ้มกันปกติก็ลุงก็ไม่กล้าทักไม่กล้าอะไรแต่ว่าเขาว่ามากับเพื่อนเขาลุงก็เลยทักเพื่อนเขาแต่ก็ยิ้มให้เขาเฉยๆแล้วก็พอผ่านมาเดือนเดียวมั้งคะเปียเช่เขาก็มาไลค์ลุงแบบไลค์รูปในเฟซอะแบบรัวมากแล้วปกติอะถ้าแบบคนมาไลค์แบบเนี้ยคือจะรำคาญแต่ว่านี่คือแบบพอเห็นแล้วเฮ้ยเปียเช่แล้วก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วคืออยู่เฉยไม่ได้แล้วคือเราต้องทักไปแล้วก็เลยถามไปก็เลยถามเขาบอกว่าไลค์แบบนี้เครื่องค้างแล้วนะอะไรเงี้ยก็เริ่มคุยกันตั้งแต่นั้นมาค่ะสวัสดีครับผม10เอกปิยเชษฐ์ปาปัญญาครับชื่อเล่นชื่อเชษฐ์ครับผมเจอที่ทำงานครับผมตอนแรกที่เจอเขามารายงานตัววันแรกผมก็แบบมองนะครับแต่งตัวเหมือนคนขายประกันครับย้อมหัวแดงมาเลยครับผมก็ถามไอ้พี่ที่ทำงานว่าเฮ้ยนั่นใครครับบอกเฮ้ยลูกจักระไงมารายงานตัวบอกมารายงานตัวอะไรแต่งชุดอย่างนั้นมาผมก็มาอย่างนี้ครับก็ตอนแรกที่เห็นก็ยังแบบยังไม่ได้คิดอะไรนะครับคงแบบเดี๋ยวก็คงก็กลับอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็ผมก็ยังไม่มีเฟซบุ๊กเขาครับมีเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขาอ่ะมาคอมเมนต์ในเพื่อนผมครับผมก็ไปกดดูใครเนี่ยผมก็เลยไปกดไลค์ให้เขารัวๆเขาก็ทักมาบอกกดไลค์อย่างเงี้ยเครื่องค้างแล้วเขาก็แบบเริ่มแบบแชทคุยกันอะไรประมาณนั้นมาก่อนนะครับเริ่มเจอกันบ่อยขึ้นอะไรก็มองกันยิ้มกันเจอกันต่อหน้าเงี้ยไม่เคยคุยเลยครับยิ้มให้กันอย่างเดียวครับแต่แบบไปคุยแชทกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยตรงๆเป็นคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจมากก็คือมีอะไรปรึกษาเขาได้ค่ะหลังจากที่คุยกันก็พัฒนากันมาเรื่อยๆค่ะเหตุการณ์ที่ประทับใจตรงที่ว่าก่อนที่จะคุยกันจริงจังเขามาบอกกับเราว่าเขาได้ยินจากทุกๆคนว่าพ่อลุงดุนะกล้าหรอก็คือพ่อก็ทำงานที่นั่นเขาก็เลยบอกลุงบอกว่างั้นเดี๋ยวจะไปบอกพ่อที่บ้านเองเขาก็ไปหาพ่อแล้วเขาก็โทรหาลุงก่อนที่เขาจะเข้าบ้านเขาลุงถามเขาว่าตื่นเต้นไหมคือพ่อดุนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ตื่นเต้นลุงก็เลยโอเคแล้วเขาก็ไม่กล้าลงรถนะคะพอเขามาถึงหน้าบ้านแล้วเขาไม่กล้าลงรถคือพอลงรถมาแล้วอะเหงื่อเต็มตัวเลยคือเขาก็มาบอกพ่ออะไรเงี้ยค่ะบอกว่าขอคบลูกสาวพ่อเป็นแฟนนะอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่เขาก็เป็นทหารอยู่ที่นั่นทั้งคู่เงี้ยเขาก็มาเป็นทหารอยู่ที่นี่ก็เราคุยกับเขาดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราเคยเกเรมาตอนหลังจากผมกลับมาจากไปเรียนจู่โจมมาของศูนย์การทหารมาเริ่มมาคุยกันแต่คุยกันได้สักพักครับได้ประมาณเดือนนึงผมก็คืองานเข้าอีกต้องไปคุมโรงงานที่ต่างจังหวัดอีกคือต้องไปอยู่สระบุรีอีก1ปีแต่ผมก็สัญญาเขาว่าผมจะกลับมาหาเขาทุกอาทิตย์1ปีผมกลับมาหาเขาทุกอาทิตย์จริงๆครับผมก็ทำได้คุยกันได้ระยะนึงละผมก็เลยบอกว่ามาคบกันไหมอะไรเงี้ยจริงจังเปิดเผยไปเลยกลับตัวแล้วผมจะทำตัวใหม่ทุกอย่างอะไรเงี้ยให้แบบทำตัวให้ดีที่สุดจะคบกับเขาจริงๆแล้วแบบจะไปคุยกับพ่อกับแม่เขาว่าผมจะคบกับลูกสาวเขาจริงๆนะผมก็ตั้งใจขับรถจากที่บ้านพักไปหาเขาที่บ้านในเมืองเนี่ยครับตอนขับมาก็ยังไม่รู้สึกอะไรพอใกล้ๆถึงแบบเอ้ยทำไมเหงื่อเต็มมือทำไมเปิดแอร์ทำไมมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปถึงที่บ้านก็มันไม่เหมือนที่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบไปคุยกับพ่อแม่เขาว่าแบบผมมาคบกับลูกสาวเขาหน้าอะไรเงี้ยผมมาบอกแบบให้ตรงๆไปเลยครับว่าจะพาไปนู่นไปนี่อะไรคุยได้อะไรเงี้ยครับแต่พ่อแม่เขาก็แบบเป็นคนน่ารักนะครับคุยง่ายใครบอกว่าแบบพ่อเขาเป็นคนแบบโหดนะอะไรเงี้ยแบบพ่อเป็นนักมวยเก่านะเนี่ยเขาคงไม่ฆ่าผมหรอกมั้งผมก็บอกอย่างนี้
าเหมือนมันไม่น่าใช่อ่ะลุงแบบไม่น่าใช่เลยพอมาคบแล้วเป็นผู้ชายที่สะอาดเรียบร้อยมากแล้วก็คือลุงอ่ะเป็นคนที่ชอบกินส้มตำปูปลาอะไรเงี้ยเขาก็จะกินอยู่เงี้ยที่เดทที่แรกเลยที่ไปอ่ะค่ะก็คือลาบยาโสคือแบบเป็นเพิงแบบพังๆเลยอ่ะไม่เคยเข้าแบบร้านอาหารหรูๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบพื้นอ่ะเหมือนกันแล้วก็เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงพอสมควรแล้วก็ขี้เล่นคือเป็นคนตลกแต่ว่าเวลาทำอะไรเขาจะแบบจริงจังค่ะเขาเป็นผู้ชายที่รักพ่อแม่เขาแล้วก็เขาก็รักพ่อแม่เราคือเขาสามารถจำทุกอย่างที่พ่อแม่ลุงชอบไม่ชอบได้เหมือนจะจำได้มากกว่าที่ลุงจำก็หวังนะว่าคือคนที่จะรักเราอ่ะคือจะต้องรักพ่อแม่เราก่อนคือเขาดูแลพ่อกับแม่ลุงได้คือดูแลครอบครัวเราได้คือมั่นใจตรงนี้ค่ะก็ตอนแรกเลยครับที่ได้คุยกันได้คบกันก็เขาเป็นคนแบบว่าคล้ายๆเราครับทำอะไรง่ายๆเหมือนกันกินง่ายๆไปเที่ยวอะไรก็ได้นอนไหนก็ได้แบบไม่เรื่องเยอะครับทำให้ผมเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดครับอย่างเจ้าสาวก็เป็นตัวของเขาเองบางทีเขาอาจจะอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบไม่เคยแบบโมโหไม่เคยว่าด่าแรงอะไรเขาสักคำผมก็เงียบผมเป็นคนไม่ยอมคนแต่ผมยอมเขาคนนี้ครับเขาเป็นคนที่แบบเข้ากับครอบครัวผมได้ญาติพี่น้องผมได้อะไรเงี้ยเข้าใจในตัวเราว่าเราต้องการอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะคอยให้คำปรึกษาเราก็จะขอคำปรึกษาเขาก็รักเขาอยากอยู่กับเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกับเขาค่ะมันรู้สึกผูกพันกับทางบ้านเขาด้วยคือพ่อแม่เขาน่ารักแล้วก็พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายอ่ะคือโอเคซึ่งกันแล้วกันค่ะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นแฟนที่ดีเป็นแฟนที่น่ารักแล้วก็จะพยายามใจเย็นขึ้นค่ะก็คือจะไม่ใจร้อนจะเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นแม่ของลูกที่ดีค่ะเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงครับแต่ผมคิดว่าสำหรับผู้หญิงคนนี้ผมเลือกดีที่สุดแล้วครับผมก็ขอสัญญาจะดูแลเจ้าสาวคนนี้ของผมให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะดูแลได้แล้วกันครับและจะดูแลครอบครัวเจ้าสาวผมและครอบครัวของผมให้ดีที่สุดครับ